กดให้แล้วด้วยกดแล้วนะค่ะตัวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องปุ๋ยตัวนี้นะคะอันนี้นะคะคนที่ทำเนี่ยอยู่กรมวิชาการเกษตรทำเพื่อสอนเด็กนะคะอันนี้เจตนาของท่านเนี่ยสอนเด็กไปหลายรุ่นละเดี๋ยวอยู่ที่ว่าเด็กที่จะเอาไปใช้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้อันนี้คือขี้ไก่ 100% ไม่มีดินผสมนะแต่จะมีพวกใบไม้พวกใบไม้พวกฟางพวกอะไรเศษวัสดุของพืชเพื่อให้มันเกิดการทำปฏิกิริยากันถึงจะเกิดปุ๋ยได้ถ้าขี้อย่างเดียวมันก็จะเป็นกรดอย่างเดียวนะคะทีนี้เรามาดูปุ๋ยนะคะจับดูต้องเย็นนะคะถ้าปุ๋ยมันยังมีฤทธิ์ของเชื้อราอยู่โปรยลงไปมันจะร้อนนะคะเพราะว่าพวกเชื้อราต่างๆยังทำงานอยู่มันยังมีการขับถ่ายการขับถ่ายของจุลินทรีย์มันจะเกิดแก๊สนะคะทีนี้ถ้าเราจะดมดูเนี่ยนี่คือขี้ไก่นะคะดมดูนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปซื้อปุ๋ยชีวภาพคุณต้องดมดูและถ้ามีกลิ่นไม่ใช่แบบนี้มีกลิ่นของมูลสัตว์อะไรก็ช่างใช้ไม่ได้คือตัวนี้ไวต่อเชื้อราชนิดนี้มากลองไหมกลิ่นมันเป็นเหมือนรากไม้เหมือนเป็นไม่มีกลิ่นเห็นไหมที่ขี้ไก่ไหมเป็นดินไปแล้วมันกินดินธรรมดามันจะสู่สารมันไงไม่ว่าจะซากอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นกลิ่นนี่คือตัวพวกเรานี่แหละมนุษย์เราเนี่ยต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นไอ้นี่ที่มันหาไม่เห็นนี่แหละนะคะเนี่ยลองกำดูโอเคแล้วกำได้แล้วตอนนี้นี่คือขี้ไก่แล้วคราวนี้ลองน้ำหนักที่เราจับเนี่ยถ้ามีดินผสมมันจะหนักกว่านี้ลองไปกำดินปริมาณนี้ดูจะรู้สึกว่าน้ำหนักมันจะหนักนะคะถ้าในดินมันจะหนักกว่าอันนี้มันปุ๋ยมันไม่หนักเท่าเรานะกำดูจะรู้เพราะว่าตรงจุดนี้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยสอนตรงนี้วันที่เราจัดงานวันที่22ตุลาปี3ปี4ปีที่แล้วนะคะเดฟรารี่จากออสเตรเลียซึ่ง1ใน2คนที่ในโลกที่เข้าไปเรียนรู้ในแลบมาจากออสเตรเลียเขาก็มาสอนเรื่องการดูปุ๋ยแล้วหลักเองมาที่นี่ทั้งสองท่านนะคะเขาบอกว่าไหนเขาขอดูปุ๋ยหน่อยปุ๋ยที่เราใช้ระบบตัวนี้แต่ตัวนี้มาสิ่งที่เขาทำก็คือเขากำปล่อยกำปล่อยแล้วเขาก็ดมก็เลยถามเขาว่าทำไมกำปล่อยเขาบอกดูความชื้นถ้ามันเกาะตัวแล้วมันแตกดีความชื้นมันเหมาะสมแค่ไหนอันนี้เปิดปากถุงไว้แห้งต้องติดไว้ไม่ให้ความชื้นระเหยนะคะทีนี้ดูความชื้นนะคะลักษณะปุ๋ยที่ดีความชื้นจะเหมาะสมแล้วก็เขาดมดูถามว่าอันนี้ก็ไปเยอะเลยเนี่ยเพราะเด็กมันเปิดปากถุงไว้ใช่ค่ะอันนี้ต้องปิดระมัดไว้ให้ดีนะเขาเลิกใช้แล้วปิดมัดไว้ให้ดีไม่ให้ความชื้นระเหยออกไปนั่นคือเราอธิบายเสร็จแล้วเด็กไม่ได้มาตามมัดนะคะทีนี้ก็คือทำไมดมดูเพื่อเช็คว่ามูลสัตว์ยังเป็นมูลสัตว์อยู่ไหมนะถ้าเขาพ้นสภาพการเป็นมูลสัตว์แล้วเนี่ยกลิ่นขี้ไก่กลิ่นขี้วัวก็จะหายไปนะคะถ้ากลิ่นขี้ไก่กลิ่นขี้วัวหายไปก็คือหมดหน้าที่ของจุลินทรีย์หมดหน้าที่ของเชื้อราต่างๆที่จะมาย่อยสลายอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพืชที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกับข้าวที่มันถ้ามันดิบๆอยู่ไก่ยังดิบๆอยู่เราก็กินไม่ได้แต่เมื่อปรุงสุกแล้วมันก็หอมเราก็กินได้เหมือนกันนะคะเนื้อพืชก็ไปกินได้นะคะอันนี้คือที่เขาสอนอยู่นะอันนี้พูดตามที่เขาสอนมานะเขามาสอนตรงนี้แหละนะมาจากอังกฤษก็มาสอนตรงนี้วันที่เราเปิดงานเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรนะนี่เราก็ได้แล้วเขาเข้าดูตามโรงเรือนนะเขาก็ยกนิ้วให้ว่าถือว่าเป็นโรงเรือนที่ดีที่สุดใส่ใจเพราะที่ต่างประเทศเขายังวางกับพื้นและยังมีปัญหาของระบบราดอันนี้เรายกขึ้นเลยเพื่อตัดปัญหาเรื่องระบบราดในเรื่องของเชื้อราต่างๆเนื้อตัวนี้ไวต่อเชื้อราทีนี้มาดูอีกตัวนึงอันนี้คือเพอร์ไลท์ปกติเพอร์ไลท์มันจะเป็นผงนะที่เห็นในวิดีโอเป็นผงใช่ไหมแต่ทีนี้พี่เอามาปั้นก้อนเพื่อเวลาเกษตรกรใช้เวลาลูกน้องใช้มันจะได้ไม่ฟุ้งนะเพิ่มเงินนิดนึงแต่ว่าเวลาลูกน้องหวานมันไม่ฟุ้งแต่ถ้ามันเป็นผงหวานมันปิวเข้าหาเขามันอันตรายเนี่ยเราก็ลงทุนอีกหน่อยสั่งเป็นเม็ดมานะคะแต่การละลายก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะเพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์จะมีธาตุซิลิก้าตัวนี้นะคะมีที่เพอร์ไลท์มันจะต่างกันอาจจะต่างกันที่ระดับของธาตุซิลิก้าที่ได้มาตัวนี้เนี่ยมันจะมีธาตุซิลิก้า 7-77%จะทำให้รากพืชแข็งแรงนะคะทำให้รากพืชแข็งแรงทำให้ป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เป็นกลางนะคะแล้วก็ปรับความสมดุลแล้วก็มันจะเป็นเหมือนฟองน้ำซึ่งมันจะดูดพวกปุ๋ยนะคะสารเคมีในปุ๋ยเอาไว้เหมือนก็เป็นฟองน้ำอ่ะดูดซับไว้
แล้วทำให้พืชเนี่ยสามารถเจาะทะลุทะลวงเอาไปใช้ได้เพราะนั้นมันจะช่วยทำให้พืชทำให้ดินร่วนซุยแต่มันไม่ใช่ปุ๋ยนะคะแล้วต้องใช้ต่อเนื่องไหมตอนนี้อันนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องก็ดีนะคะถ้าใช้ทุกปีหรือทุกเดือนก็ดีนะคะราคามันก็ไม่ได้แพงมากอันนี้1 กระสอบนี้25